สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาปลูกกล้วยด่างในกระถางค่ะฝนก็กำลังจะตกนะคะเพื่อนๆรถอาจจะวิ่งเสียงดังไปหน่อยนะคะฝนใกล้ตกแล้วค่ะนี่เตรียมน้ำใส่กระป๋องไว้รองก้นกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆกระดาษปิดค่ะเจาะรูไว้แล้วนะคะกันดินร่วงลงไปในรูกระป๋องค่ะนี่รดน้ำไปสักพักเดี๋ยวกระดาษเปื่อยตอนเรารดน้ำน้ำก็จะรอดลงไปในกระป๋องได้ค่ะพอกล้วยโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะรากก็จะแทงลงไปในดูดน้ำในกระป๋องได้นะคะเพื่อนๆดินใส่เลยค่ะดินผสมแล้วนะคะมีเปลือกไข่มีใบกล้ามปูแล้วก็มีขี้วัวแห้งค่ะกล้วยด่างนะคะเพื่อนๆใบด่างหน่อยๆค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะเนี่ยเขาไม่โตค่ะได้แต่ยาวๆสูงๆค่ะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนรากเข้าไม่ลงก้นกระถางมีแต่รอบๆกระถางค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนดินให้ใหม่จริงๆเขาต้องต้นใหญ่กว่านี้แล้วนะคะเพื่อนๆอายุเยอะแล้วด้วยค่ะเพื่อนๆได้ดินใหม่น่าจะรัดดีกว่าเดิมหน่อยนะคะเพื่อนกล้วยด่างไม้สวยงามนะคะเพื่อนๆปลูกไว้ในกระถางดูเล่นค่ะเพื่อนๆไม่มีลูกให้กินค่ะดูใบสวยๆในก้นกระป๋องก็ใส่น้ำแล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรากเขาลงไปก็จะได้ปุ๋ยแค่นี้ก่อนนะคะต้นก็สูงสูงแต่ยังเล็กเล็กๆสูงสูงเนี่ยค่ะเพื่อนๆใบเขาก็ลายด่างๆอยู่ค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ